นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเลนะธัมมสวนังเอตัมมังคะละมุตตมันติอิโตปะลังสกัจจังธัมโมโสตโพติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอน้อมคารวะครูบาอาจารย์ผู้เจริญด้วยคุณศีลคุณธรรมทุกรูปทุกองค์และก็ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นความแจ่มใสตลอดทั้งความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนณโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้กล่าวธรรมิกถาภาษาประกอบไปด้วยธรรมซึ่งเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาตามแต่เวลาจะพึงมีพึงได้ในวันนี้ซึ่งวันนี้เป็นการแสดงธรรมกันพิเศษปารภเหตุที่วัดเทพนิมิตหลวงพ่อบุญมาวิสาระโทท่านได้จัดงานปฏิบัติธรรมเพื่อให้เราทั้งหลายได้มีโอกาสได้มารวมกันประกอบคุณงามความดีเพื่อความสะดวกในการฟังขอเชิญทุกท่านเอามือลงนั่งตามสบายก็จะใช้เวลาแบบกระทัดรัดหน่อยเพราะว่ายังมีครูบาอาจารย์อีกหลายรูปที่จะมาแสดงธรรมที่จริงว่าจะมาเยี่ยมเฉยๆไม่ได้ว่าจะมาเทศเพราะว่าเพิ่งเดินทางมาจากโน่นอำเภอหนองหานมาถึงวัดก่อ3 ทุ่มกว่าก็พอดีท่านอาจารย์โทนท่านโทรไปเตือนยังไม่ได้แก่นะแต่ลืมเป็นแล้วท่านทอก็เตือนอาจารย์ลืมงานหลวงพ่อแล้วเลยว่าโอ้ผมไม่ได้ลืมแต่ผมจำไม่ได้ก็เลยได้มาว่าจะมาเยี่ยมพอดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อผมก็เอางั้นพระครูอรุณก็นิมนต์รูปที่3นะก็เลยต้องทำหน้าที่ไปตามระเบียบฉะนั้นจึงถือว่าเราได้มีโอกาสเมื่อมีโอกาสแล้วพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราทั้งหลายได้มาเรียกว่ามาสร้างเกราะป้องกันใจและก็มาปลดโซ่ตรวนพันธนาการของใจไปพร้อมๆกันไปด้วยซึ่งที่เรามาวันนี้มาสร้างเกราะป้องกันเกราะป้องกันความไม่ดีไม่งามทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นกับตัวเราและก็คนที่อยู่รอบข้างโดยเฉพาะเจาะจงมาที่เรานั้นเป็นอันดับต้นๆแม้แต่แผ่เมตตาแล้วก็ยังอหังสุขิโตโหมิขอข้าพเจ้าจึงมีความสุขไม่ได้แผ่ให้คนอื่นก่อนนะตัวเองเอาซะก่อนจากนั้นค่อยสัพเพสัตตาฉะนั้นเอาตัวเองให้มันรอดซะก่อนฉะนั้นเราควรจะพยายามสร้างเกราะป้องกันเกราะป้องกันความไม่ดีไม่งามความชั่วช้าเลวทรามทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นภายในหัวจิตภายในหัวใจเพราะว่าไอ้จิตดวงนี้แหละดวงที่เราใช้อยู่ใจไอ้ดวงที่เรามีอยู่เนี่ยไอ้จิตดวงนี้เองที่มันจะพาเราไปท่องเที่ยวสังสารวัฏจะพาเราไปขึ้นเขาลงห้วยพาเราไปร้อนไปหนาวพาเราไปสุขไปทุกข์ก็ใจดวงนี้เองถ้าหากว่าเราทำเกราะป้องกันพยันอันตรายคือความไม่ดีความไม่งามทั้งหลายฉะนั้นเราควรจะมีอะไรเป็นเกราะเป็นอาหารของใจเป็นเกราะป้องกันควรจะมีอะไรแล้วก็เราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องปลดโซ่ตรวนเครื่องที่มันพันธนาการ
ตัวเราอยู่ใจเราอยู่ควรจะมีอะไรเป็นอาวุธควรจะมีอะไรในการเป็นการต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่าเราไม่มีอาวุธก็คงเปรียบเสมือนนักรบที่ไม่มีปืนไม่รู้จะไปสู้กับข้าศึกได้อย่างไรฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีอาวุธในการที่จะไปต่อสู้ฉะนั้นนักรบเนี่ยก่อนที่เขาจะไปรบเนี่ยเขาต้องฝึกซะก่อนวันนี้เราก็มาฝึกเป็นนักรบที่ต่อสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีอาวุธต้องมีการฝึกฝนถ้าเราไม่ฝึกฝนเนี่ยรบร้อยครั้งก็คงจะแพ้ร้อยครั้งเพราะว่าอะไรเป็นนักรบที่อ่อนแอนักรบที่ไม่มีความแข็งแกร่งเจอร้อนเข้าหน่อยก็จะตายโอ้ยบ่ไหวดอกห่อนโผดเจอหนาวเข้าหน่อยไม่ไหวหนาวเกินไม่รู้จะเอายังไงกันแน่หนาวก็ไม่สู้ร้อนก็ไม่เอาคือเป็นนักรบที่มีความอ่อนแอไม่มีกำลังไม่มีความเข้มแข็งในการที่จะไปสู้รบปรบมือฉะนั้นจึงบอกว่าเราเนี่ยต้องฝึกความเป็นนักรบให้เราเป็นผู้ที่จะต่อสู้กับความสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นภายในจิตภาจิตของเรานั้นไปสู่สิ่งที่มันเป็นที่ไม่พึงปรารถนาฉะนั้นไม่มีใครดอกพี่น้องทั้งหลายที่จะพาเราขึ้นสวรรค์ได้นอกจากตัวเราเองเท่านั้นเราจะไปวัดไหนก็ตามสำนักเด่นๆดังๆครูบาอาจารย์เทศดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรานั้นมัวงอมืองอเท้าเรามัวไม่ฝึกไม่ฝนก็คงจะเป็นนักรบที่มีความอ่อนแออยู่เช่นนั้นฉะนั้นมาวันนี้เรามาทำความเข้มแข็งเพื่อจะเป็นเกราะป้องกันเป็นสิ่งที่ยกให้เราฉะนั้นเราควรจะมีอะไรควรจะมีอะไรเป็นเครื่องมือฟังนะอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจหนึ่งอาวุธที่เราควรจะมีก็คือศรัทธาความเชื่อมั่นในศักยภาพว่าเราเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งแหละที่จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหมดทั้งมวลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอาศัยศรัทธาความเชื่อในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์ความเชื่อในการกระทำของเราเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามคนเราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเป็นสัตว์โลกท่านบอกว่าสัตว์โลกคือว่าผู้ที่ยังมีเครื่องข้องอยู่สองประการหนึ่งข้องในการทำดีสองข้องในการทำชั่วแต่คนที่มาในวันนี้คงจะข้องในการทำดีนะถึงจะมาวันนี้ฉะนั้นจึงถือว่าพี่น้องทั้งหลายที่มานั่งอยู่ตรงนี้เป็นนักรบเด้อนี่เด้อเป็นนักรบชุดขาวก็มีหลายระดับหนึ่งก็เป็นนักรบขั้นสูงๆหน่อยยกระดับขึ้นมาก็โปร่งผมทิ้งซะเป็นนักรบที่อยู่ชั้นแนวหน้าพอสมควรไม่ใช่ว่าคนจะกล้ากันทุกคนนะถามข้างหลังให้โกนหัวเอาไหมเนี่ยลองถามนี่เอาอยู่บ่กล้าไหมยังบ่ทันเก่งปานนั้นคนบางคนว่ายังไม่กล้าขนาดนั้นแต่ฉะนั้นที่โกนหัวแล้วก็เป็นนักรบเรียกว่าหน่วยทะลวงฟันที่อยู่ข้างหน้าแต่คนเหล่านี้ท่านหมู่ทะลวงฟันทั้งหลายนี่อ่อนแออย่าลืมนะอ่อนแอนั่งสะปะงกสะปะงักให้คนที่เขาดูเนี่ยโอ้เป็นภาพที่มันไม่น่าดูฉะนั้นต้องผู้ที่เป็นหัวหมู่ทะลวงฟันก็ต้องแสดงศักยภาพให้เขาเห็นว่าเราทนได้
เรายังไม่ง่วงนะบ่ง่วงบ่เว้ยเบิ่งแม่ชีดูนั่งทั้งหน้านั่งเทียงที่ลีเป็นแต่เบิ่งเป็นแต่เบิ่งแม่นบ่ไม่ใช่แม่ชีมานั่งข้างหน้าปาดโทตอดเงาจักสวัสดีผู้ใดวัดนี่มักแมกมักแมกทำความเคารพสถานที่บางทีแสดงความเคารพเกินไปมันก็ไม่น่าดูน้อยหนองเนาะจะตอดเงาอะไรเด้อมันเป็นธรรมชาติมันเตียนเป็นธรรมชาติเพราะว่าอะไรบางทีเนี่ยพี่น้องทั้งหลายคนเราถ้าไม่รู้ตัวไม่ถือว่าเป็นความผิดนะฉะนั้นบางคนว่าคนไม่รู้เนี่ยย่อมไม่ผิดที่จริงในไม่รู้คือไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นคนที่ไม่รู้เนี่ยจะไม่อายเมียนว่าพี่น้องไม่รู้ตัวจะไม่อายเอายำเฮานอนนี่เมียนบอกน้ำไรเหงื่อหยดเฮาบ่อายเด้เป็นนั่งเฮาคือบ่อายเฮาบ่หูจักเมียนบอกล่ะถ้ารู้ว่าตัวเองนอนน้ำไรเหงื่อหยดปาดทั่วสิบ่อยากอายไปสามบานบนหัวเมียนบอกล่ะที่ไม่อายเพราะว่าเราไม่รู้ฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกว่าที่ไม่รู้น่ะถือว่าเป็นความผิดนะผิดยังไงผิดที่สั้นท่านไม่ได้ศึกษาที่ว่าคอยเฮ็ดไปคอยบูฮู้คอยบูฮู้ว่าไปสอนเขียดมันสีบาปแม่นว่าฉันไม่รู้ว่าการไปตกเบ็ดไปซิดเบ็ดมันจะบาปด้วยความไม่ศึกษาแต่เมื่อเราได้ศึกษาแล้วนั่นโอ้เห็นการกระทำสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นตะย่านเว้ยเป็นตะตกนรกเว้ยเป็นตาทรมานเว้ยนี่คือสิ่งที่คนบุคคลที่ศึกษาแล้วเห็นคือมีความรู้ว่าคือรู้ตัวว่าจะทำอย่างนั้นแล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือคนที่รู้ตัวคือคนที่ได้รับการศึกษาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างเราเนี่ยนั่งฟังเทศอยู่ตรงนี้อาตมาก็ถือว่าคนเหล่านี้คือนักปฏิบัติธรรมคือผู้ที่มีความรู้เรื่องของบาปบุญคุณโทษพอสมควรคนเหล่านี้จะให้ทำบาปก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรจะทำได้ง่ายๆยากนะแค่จะไปฆ่าปลามาป่นก็ยังไม่กล้าบางคนนะแต่บางคนก็พอทำได้อยู่แต่บางคนเว้นขาดเลยบ่ขาดกินบ่กินบางคนกินแต่ไม่ยอมฆ่าเพราะว่าอะไรมันเกิดความกลัวเพราะว่าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามามันเป็นบาปก็เลยพากันงดเว้นจังเท่านี้นี่ย่อมมีความเกรงกลัวในบาปเพราะว่าอะไรเพราะศรัทธาเรามีศรัทธามีความเชื่อในกฎแห่งกรรมทั้งหลายว่าเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราต้องได้รับผลของกรรมนั้นแน่นอนเมื่อเรามีความเชื่ออย่างนี้แล้วเนี่ยเราจึงเกิดความกลัวในการที่จะทำบาปแต่คนที่เขาไม่ได้มาฟังเทศมาฟังธรรมไม่ได้มาศึกษาเนี่ยเขาก็ไม่ได้เกิดความกลัวบริยานเด้แม่นบ่เมื่อเขาไม่กลัวเขาก็ย่อมปล่อยตัวปล่อยใจบาปมันบ่ขี้สั่งสูบยามาดอกนะหมดว่าไม่ได้กลัวเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้ศึกษาเมื่อเขาไม่ได้ศึกษาแล้วเนี่ยจงก็ถือว่าเขานั้นเป็นผู้ที่มีความผิดที่ยังไม่ได้ศึกษาแต่ถ้าเขาได้ศึกษาแล้วนั้นเขาจะมีความเข้าอกมีความเข้าใจว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นเป็นบาปยิ่งนักน่าจะควรงดควรจะเว้นในสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นจึงว่าไอเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงในใช้คำว่าวงในก็แล้วกันอาจจะไม่ตั้งไปถึงแก่นแต่อยู่ในวงในอยู่ในวงในวงแวดวงของอุบาสกอุบาสิกาเราคือคนอยู่ในจำนวนแวดวงนั้นๆ
ฉะนั้นเมื่อคนเหล่านี้เข้ามาแล้วย่อมมาศึกษาย่อมมาเห็นสิ่งที่ควรทำและสิ่งไม่ควรทำอันนี้เป็นแต่เหตุอันนี้บ่เป็นที่คือสามารถแยกแยะแยกแยะสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำออกฉะนั้นอาตมาจึงเทวะเราหนึ่งมีกรอบประการที่หนึ่งคือมีศรัทธาศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเป็นกรอบแล้วนะสองศีลศีลนี่ก็เป็นกรอบอีกอย่างหนึ่งในการจะป้องกันสีเลนะสุขติงยันติไปที่ไหนย่อมปลอดภัยย่อมไปดีมาดีมีความสุขย่อมปลอดภัยสีเลนะโภคสัมปทาย่อมมากโดยโภคทรัพย์คนที่มีศีลย่อมรักษาทรัพย์ไว้ได้ไม่ทำลายทรัพย์โดยไม่ได้เข้าใจบางคนว่าศีลจะรักษาทรัพย์ได้อย่างไรยกตัวอย่างศีล5ใช่ไหมคุณโยมแม่เดียเนาะศีล5เนี่ยถ้าคนไม่มีศีล5เนี่ยจะทำลายทรัพย์โดยไม่รู้ตัวศีลข้อที่1ถ้าไม่รักษาไปฆ่าเขาโดนจับเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์ไหมเสียไปลักทรัพย์เขาจับได้เสียทรัพย์ไหมเสีย3 4 5ไม่รักษาเสียทรัพย์ทั้งนั้นไม่สามารถจะรักษาทรัพย์ไว้ได้ฉันยังว่าสีเลนะโภคสัมปทาพุทธเจ้าบัณฑิตตรัสไว้ผิดนะถูกต้องดีงามทุกประการสีเลนะนิพุติงยันติคนจะไปสู่พระนิพพานได้ก็เพราะว่าศีลเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีศีลแล้วเนี่ยไปยากคนที่ไม่มีศีลจะไม่มีความมั่นใจจะนั่งสมาธิยังไม่สงบจะไปอยู่ที่ไหนเกิดความหวาดกลัวย่านผีเป็นนางยุตั้งกุฏิก็กลัวผีเพราะว่าทำไมถึงกลัวเพราะว่าเราคิดว่าเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องป้องกันอยู่ในตัวฉะนั้นสองแล้วนะศรัทธาศีลสามสามเนี่ยเราต้องหาโภคทรัพย์ควรจะมีฐานคนเราอย่างที่ท่านอาจารย์เทศไปตะกี้เนี่ยทานเนี่ยมีประโยชน์มากมายกายกองใช่ไหมมีเมื่อตะกี้เราฟังแล้วไม่ต้องบรรยายต่อมีแล้วเพื่อทำเวลาตอนนี้ก็หกทุ่มจะครึ่งแล้วจะใช้เวลาไม่น่าจะเกินทัก45นาทีนะอาตมาที่จริงไม่อยากจะพูดนานเพราะยังครูอาจารย์อีก7รูปที่จะมาแสดงธรรมถ้าหากว่ารวมละ50นาทีเนี่ย5 7 75เท่าไหร่35 350นาทีจากชั่วโมงวันนี้เกือบจะ6ชั่วโมงแจ้งพอดียันพี่น้องบ่ได้ฟังครบเอานิดๆหน่อยๆนะแล้วก็สุดท้ายคือปัญญาปัญญาตัวเนี้ยจะเป็นเกราะป้องกันเราอย่างดีเลยถ้าคนเรามีปัญญาคือแยกแยะบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ออกที่เรามาวันนี้เฮาก็แยกได้ไม่ออกมาแยกแยะระหว่างบาประหว่างบุญเราจะมีความเข้าใจที่มันมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นมีความเข้าใจดียิ่งขึ้นว่าบาปมีลักษณะอย่างไรบาปมีลักษณะก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดความลำบากบุญล่ะก่อให้เกิดความสุขก่อให้เกิดความสบายคุณก็รู้อยู่ฝ่ายดีโทษมีแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก่อให้เกิดความลำบากยากเย็นเหมือนกันฉะนั้นเมื่อเราสามารถแยกอะไรคือบาปอะไรคือบุญแล้วเนี่ยเราจะทำเดินไปถูกทางตามคำสอนของพุทธเจ้าเราจะเดินไปถูกทางด้วยมีสติปัญญามันคอยแยกแยะสิ่งดีสิ่งชั่วเมื่อชั่วเราก็ละเว้นเมื่อดีเราก็ประพฤติเราก็ปฏิบัติเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับตัวเรานี่คือกรอบแล้วทีนี้เราจะเอาอะไรมาเป็นอาวุธในการปลดโซ่ตรวนเครื่องพันธนาการออกจากใจของเรา
เมื่อตะกี้มีเกราะแล้วมีโภคทรัพย์มีเครื่องมือแล้วแต่เรายังไม่สามารถปลดพันธนาการเครื่องที่มันรึงรัดอยู่ในจิตของเราได้คือความโลภความโกรธความหลงนี่คือหัวข้อหลักใหญ่ที่เราพยายามจะปลดกันอยู่พยายามจะปลดความโลภออกจากใจแต่รู้หรือไม่ไอ้ความโลภเนี่ยมันอยู่กับเรามาตั้งแต่ไม่รู้กี่ภพกี่ชาติแล้วสะสมกันมาไม่รู้เท่าไหร่จนอยู่กับมันอย่างมีความสุขไม่ถือว่าเป็นความทุกข์นะใช่ไหมพี่น้องญาติของคนอื่นนี่มีความสุขอุ้ยมวนได้น้อยมึงว่ามึงเด้อกูสิเอาให้มันได้คักๆเนี่ยคืออยู่กับมันยังมีความสุขแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายถือว่าสิ่งเหล่านั้นคือเป็นสิ่งที่ควรจะละเป็นอย่างสิ่งที่เป็นโทษสิ่งที่มันให้โทษอย่างยิ่งฉะนั้นวันนี้เราควรจะมาพยายามเห็นโทษจากความโลภเห็นโทษจากความโกรธเห็นโทษจากความหลงให้จงได้แต่ตราบใดที่เรายังไม่เห็นโทษของมันเนี่ยมันยังอยู่กับเราแบบสบายสบายเลยคุณโยมทั้งหลายฉะนั้นต้องพยายามเห็นโทษของมันโทษของความโลภโทษของความโกรธโทษของความหลงเราจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องมือในการงัดแงะในการแซะให้มันออกจากใจได้หากว่าเราเนี่ยไม่งัดไม่แงะไม่แซะมันออกเนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้อยู่กับใจความจนแนบแน่นจนระหว่างใจเรากับความโลภเป็นอันเดียวกันใจเรากับความโกรธเป็นอันเดียวกันใจเรากับความหลงเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าหากว่าเราสามารถเอาธรรมะเข้ามาอยู่ในหัวใจได้เราก็จะเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงได้นะคุณโยมนะเอาอะไรเป็นเครื่องแซะหนึ่งเอาหิริโอตตัปปะความเกรงกลัวความละอายต่อบาปแต่ถ้าเรามีหิริแล้วเนี่ยคือความละอายมีความเกรงกลัวต่อบาปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นโทษเห็นโทษของบาปเห็นคุณของบุญฉันต้องมีความหิริโอตตัปปะมีความละอายจะทำอะไรก็ต้องดูที่ตัวเราซะก่อนเราเป็นใครเราเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าเราเป็นแม่ชีเราเป็นนักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยคนที่เป็นนักปฏิบัติทั้งหลายควรจะมีธรรมะเคยมีหิริสิ่งที่ควรละอายเกรงกลัวในสิ่งที่มันเป็นบาปเป็นกรรมแต่เมื่อเราเนี่ยสามารถแยกแยะอะไรคือบาปอะไรคือบุญออกแล้วเนี่ยก็ต้องเลือกเมื่อสิ่งไหนที่เป็นบาปให้รู้สึกว่าละอายบ่กล้าเฮ็ดบ่กล้าเว้าบ่กล้าทำจะพูดคำหยาบๆออกไปนี่ไม่กล้าโอ้อยากอายเว้าแม่นว่าให้มันรู้สึกอยากอายละอายอย่างนั้นอยากอายเว้าบ่กล้าเฮ็ดดอกย่านข้าเจ้าตีย่านข้าเจ้าเว้าให้ข้อยอยากอายเว้ากันเว้าบ่ดีนั่นแต่บางทีเรามันขาดสติไม่ได้ละอายนะด่าคนนี่โอ้ย3คุ้มมวนมีความสุขในการด่าคันโดบ่แสบมวนเถาะแม่นบ่เห็นทะเลาะกับผัวแต่เช้าให้ห้าลูกแต่เช้าวันตื่นตายห้าหรือสวยแท้บ่ล่ะเห็นพระมาแม่ๆเยอะโว้แห้งหลายพระพระมาดำพระห้ามาตายแต่เช้าพุ่นคือลักษณะคือความละอายที่จริงมันมีอยู่แต่มันยังตามไม่ทันใช่พูดบางคนด่าแล้วค่อยคิดพอดิเมื่อก่อนยังไม่ด่ามันยังนึกไม่ถึงแต่ขี้คิดบ่พอมาด่าไปแล้วอยากไอ้น้ำก้นมันจะมีประโยชน์อะไรใช่ไหมคุณโยมนอนไม่ออกด่าไปพอแห้งแล้วมันสิมีประโยชน์ยังเฮาก็ต้องหูจักก่อนด่าส่วนตัวอยากไอ้ก่อนด่าโอ้ยบ่กล้าด่าเลยอยากไอ้บ่กล้าเฮ็ดบ่ดีดอกอยากไอ้นี่คือสิ่งที่เราควรจะมีนะจะเป็นเครื่องงัดแงะพันธนาการเหล่านี้สองความมีสติ
อย่างที่อาตมาพูดไปตะกี้เนี่ยแต่ถ้าเราขาดสติทุกอย่างก็คงจะใช้ไม่ได้สติคือความรู้ตัวอยู่เสมอเหมือนกับเรานอนนอนหลับขาดสตินำไล่เหงื่อกับว่าอยากอายด้วยกลนกับว่าอยากอายผู้นังคนโอ้ยขันคอยโอนกลนก็สิอายขันเห็นเห็นโอ้ยกันเห็นทายอย่างของนอนบวกการนอนอะไรชีมันเป็นตาย่านโพดทั้งอาปากนำไล่เฮ้ยหยดหยดโกนกากากอยู่วันนี้เห็นผู้อื่นนอนวันนี้เอ้ยนอนฉี่ลายพระโลกว่ะเด้ผู้เบิ่งเจ้าของเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นความมีสติความรู้ตัวอยู่เสมอถ้าเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่พี่น้องสิหูเด้ตัวนี้กำลังฟังเทศอยู่ไม่ควรเหงานอนมันสิวางสันเด้ถ้ามีสติเด้เนี่ยคันว่ามีสติตะจิตเทียดไปเถอะว่าอยากนอนแห้งแล้ววะโอ้ยบนตั้งบนเป็นตาตอดเง่านอนลงเลยวัดนี้บัวไอหอดพระกะยากูรับแล้วว่าจะได้วัดนี้อย่างนี้ก่อนต้องมีสตินะจะเป็นเครื่องงัดแงะมีสติความมีสติความวิริยะความภาคเพียรบางคนเนี่ยทำความเพียรหรือมีสติลักษณะเหมือนเคยได้ยินคำว่ามั่นหาหน้าที่บ่เฮ็ดข้าวเดียวดีข้าวเดียวทำดีแป๊บเดียวจากนั้นก็เข้าสู่โหมดความไม่ดีแล้วโว้มวนข้าวเดียวพอมีอย่างมีแมงกระทบปั๊บเท่านั้นบัดนี้ความบ่ดีลังออกมาบัดนี้บักปอบบักผีบักฮาลังมาบัดนี้อยู่ในตัวเรานี่แหละเพราะว่าอะไรเพราะว่าขาดสติฉะนั้นเราต้องมีสติความรู้ตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราจะเป็นอะไรเรามาวันนี้มาเพื่ออะไรพี่น้องก็ต้องถามตัวเองนะมาเพื่ออะไรมาเพื่อปฏิบัติธรรมแล้วการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นธรรมหรือยังถามเจ้าของเด้เอ็นยังเป็นแต่เป็นธรรมแน่เฮ็ดยังเป็นแต่เป็นบุญแน่เนี่ยฟังเทศฟังสำไดตั้งใจซ้ำใดเรือว่าทึ่งเทศทึ่งฟังไปทึ่งหาไปมันได้ประโยชน์อะไรต้องถามตัวเราเราปฏิบัติให้เป็นบุญหรือยังใจเราเนี่ยเป็นบุญหรือยังมีความแนบแน่นกับทานกับศีลกับภาวนากับธรรมะที่ท่านแสดงออกมาหรือยังมีความเข้าอกมีความเข้าใจขนาดไหนนี่คือสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราต้องทำอย่างนี้ฉะนั้นต้องมีความภาคเพียรวิริยะคือความภาคเพียรอย่าเป็นคนอะไรทำแป๊บเดียวเป็นมั่นหาหน้าที่ขันอยากได้ก็อยากได้คักแต่พอได้มาแล้วก็เบื่อเร็วไม่ได้ฉะนั้นเราต้องพยายามทำความเพียรความภาคเพียรอย่าได้ขาดถ้าเราคงมีความภาคเพียรมีความพยายามนั้นความสำเร็จอยู่เบื้องหน้าไม่ได้ไกลนะต่อมาขันติความอดทนนักปฏิบัติต้องมีขันตินะพี่น้องมีความอดทนอดทนต่อความร้อนความเย็นความหนาวอดทนต่อคำพูดคำจาอดทนต่อความหิวระหายอดทนเนี่ยมันเป็นคุณประโยชน์เป็นอย่างสูงเป็นตบะอย่างยิ่งเลยถ้าเรามีความอดทนเนี่ยถ้าอดทนได้เนี่ยทุกอย่างจะดีถ้าพี่น้องนั่งสมาธิอดทนต่อความเจ็บปวดได้ดีไหมดีแต่ถ้าเขามันอดบ่ได้มันบ่ล่ะนั่งปั๊บไปบ้านพ่อ30 นาทีโอ้ปวดขาปวดขามากอีกใจนึงก็บอกว่าอย่านั่งโดดเลยเด้อสิเป็นอัมพาตเด้อีกใจนึงว่ามันก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นอีกใจนึงก็ป้าส่งสิคือบัดนี้มันปวดเข่าปวดเข่าย่านเปลี่ยนอัมพาตพลิกปั๊บเลยบัดนี้ขาดขันติแต่ถ้าเราสามารถทนต่อไปอีกหน่อยนึงเอาเมื่อเบื้องนาฬิกามันปวดแห้งได้ชั่วโมงนึงแล้วขออีกชั่วโมงนึงเมื่อนี้ขอ2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราผ่านไปได้สบายด้วยขันติแต่ถ้าเราขาดความอดทนแล้วนั้นทุกสิ่งทุกอย่างป
ไปได้ช้ามากขอให้มีนะมีสติมีหิริมีวิริยะมีขันติมีความอดทนสิ่งนั้นจะเป็นกำลังเป็นอาวุธสำหรับท่านนักรบทั้งหลายแต่ถ้าหากนักรบขาดหิริโอตัปปะเป็นนักรบที่ไม่มีคุณภาพจะไปรบที่ไหนก็แพ้ที่นั่นแต่ท่านนักรบไม่มีสติหลงลืมหน้าลืมหลังไม่มีสติไม่มีความรู้ตัวก็เป็นนักรบที่ก็คงจะไปเป็นนักรบที่มีความแข็งแกร่งได้เพราะว่าขาดสติหลงลืมว่าเรานั้นคืออะไรเราทำอะไรอยู่แต่ถ้าหากว่านักรบไม่มีความภาคเพียรไม่มีความวิริยะไม่มีความต่อเนื่องในการประพฤติในการปฏิบัติแล้วนั้นที่จะประสบความสำเร็จเป็นนักรบที่ดีนั้นก็ยากจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวพุทธที่ดีก็เป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ความอดความทนไม่มีคนเราจะเดินทางไกลชีวิตคนเราไม่ได้เพียงเท่านี้นี่คืออาวุธในการที่เราจะปลดโซ่ตรวนเครื่องพันธนาการออกจากความโลภความโกรธความหลงต้องพยายามทำความเข้าใจว่าตอนนี้เรามาตักตวงเอาคุณเอาประโยชน์จากร่างกายอันน้อยนิดนี้แต่ถ้าหากว่าเรานั้นมีความคิดว่าร่างกายนี้ไม่นานนักหนาในวันข้างหน้าร่างกายนี้ก็คงจะผุพังไปตามการตามเวลาจงทำตัวเรานั้นให้เปรียบเสมือนว่าคนกำลังใกล้จะตายหากว่าเรารู้ตัวว่าเราใกล้จะตายพี่น้องทั้งหลายคนมีปัญญากับคนไม่มีปัญญาเนี่ยคิดต่างกันคนไม่มีปัญญาเนี่ยคิดว่าสิตายแล้วบัดนี้เนี่ยได้มวลสิเฮ็ดตัวเนาะแม่นบ่สิตายถิ่มแล้วเว้ยเนี่ยได้มันสิมวลเฮ็ดไปเลยแต่อีกคนประเภทหนึ่งเมื่อรู้ว่าตัวใกล้จะตายแล้วเนี่ยจะรีบขวนขวายบุญกุศลคุณงามความดีเพราะว่าคิดว่าบุญกุศลนี่แหละจะเป็นที่พึ่งอย่างที่ท่านพระครูท่านแสดงไปเมื่อตะกี้ว่าปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิทาหนติปานินันติบุญนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งของท่านในปรโลกคุณงามความดีบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทำอยู่นี้จะเป็นที่พึ่งแต่หากว่าบาปล่ะเป็นที่พึ่งได้ไหมไม่สามารถจะเป็นที่พึ่งได้มีแต่จะคอยเบียดเบียนบีทาหั่นให้ท่านได้รับความทุกข์ความทรมานสุดแสนสาหัสด้วยการกระทำของตัวเราเองฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเรามาทำกรรมดีกันเถิดฉะนั้นพยายามเก็บกักตักตวงเอาคุณงามความดีเอาบุญเอากุศลพอที่จะยกตัวเราพ้นจากภัยไม่มีใครจะยกเราพ้นจากภัยได้นอกจากตัวเราเองจิตใจที่เข้มแข็งจิตใจที่มีความภาคเพียรจิตใจที่มีความวิริยะอุตสาหะความมีสติความมีปัญญาความมีศีลมีธรรมสิ่งเหล่านี้นี่เองคือสิ่งที่จะยกเราให้พ้นจากภัยไม่เลือกว่าใครหน้าไหนก็แล้วแต่หากก็มีธรรมเหล่านี้แล้วท่านจะสามารถจะพ้นจากทุกข์จากภัยได้ไม่ช้าก็เร็วพุทธเจ้ายืนยันไว้เลยฉะนั้นวันนี้ขออนุโมทนาสาธุการกับญาติธรรมทุกท่านพี่น้องที่มาร่วมประพฤติร่วมปฏิบัติธรรมและก็พี่น้องที่ฟังทางสถานีวิทยุที่อยู่ทางบ้านที่ยังไม่หลับกันทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลจิตใจที่มีความเข้มแข็งของท่านที่จะพยายามยกตัวเองพยายามยกศาสนาให้เรามีความเจริญมีความรุ่งเรืองเรามาอยู่หน้าที่นี้มาประกาศพระศาสนาให้คนทั้งหลายนั้นรู้ว่าศาสนาพุทธนั้นมีดีศาสนาพุทธนั้นเป็นที่พึ่งสำหรับตัวเราได้ฉะนั้นเมื่อเราสามารถประกาศให้คนทั้งหลายว่าเรามีของดีเรามีประโยชน์เรามีที่พึ่งนั้น
ก็เป็นการประกาศให้คนทั้งหลายว่าเขาอยากจะเข้ามาดูอยากจะเข้ามาชมอยากจะเข้ามาหาอยากจะเข้ามาศึกษาในศาสนาของเราจึงเป็นการประกาศพระศาสนาไปในตัวฉะนั้นสุดท้ายของการกล่าวธรรมิกถาเวลาพอดี45นาทีพอดีในการกล่าวธรรมิกถาในวันนี้ก็ขอให้ขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุญมาวิสารโทที่ท่านได้จัดงานนี้ขึ้นมาให้เราเหล่าคนบุญทั้งหลายได้มาล้อมรวมกันมาประพฤติมาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งภายปัจจุบันแล้วก็ในภายภาคหน้าแล้วก็ขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์ทุกรูปที่มาช่วยในการไปเป็นองค์แสดงธรรมบ้างมาช่วยในการงานต่างๆบ้างแล้วก็สุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพี่น้องญาติธรรมทุกท่านที่ได้มามีส่วนในการมาเติมเต็มให้งานนี้เป็นงานที่มีความยิ่งใหญ่มีความอลังการสุดท้ายนี้ก็ขออนุพรให้พี่น้องทั้งหลายที่มาฟังเทศฟังธรรมอยู่ที่นี่หรือพี่น้องที่อยู่ทางบ้านทุกท่านทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติตลอดการทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ